Mission to the moon continue with your mission Five Minutes Good Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทำงานจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนำเสนอ แต่คนทํางานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดหรือเป็นผู้นําองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับมาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิธฐานุสาหะในคอร์ส Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องแบบออนไซต์ site, รุ่น2สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล,แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ mission to the moon co หรือ Line Official admission to the moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุชาครับวันนี้เอาบทความจาก Curtis Pike ชื่อว่า seven underrated pieces of life advice most people ignore นะฮะคำแนะนำในชีวิตที่คนส่วนใหญ่เนี่ยับอาจจะไม่ได้สนใจนะครับออตอนที่ผม,มอ่านตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันค่อนข้างจริงเนยนะหัวข้อนะฮะเพราะว่า หลายอันเนี่ยมันเป็นของที่เราฟังเสร็จแล้วเราก็แบบมันดูไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรมั้งนะครับข้อแรกนยเขาบอกว่า You must take time to know yourself คุณต้องหาเวลาในการจะรู้จักตัวเองนะครับซึ่งมันมีหลายแง่มุมแม่หลายคนอาจจะบอกว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยคือการไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งนะฮะการรู้จักตัวเองในเชิงของงานนะครับก็เป็นมุมหนึ่งการรู้จักตัวเองในเชิงของจริต การตัดสินใจก็เป็นในมุมนี้แต่ผม,มอยากจะยกมุมนี้ขึ้นมานี่ครับคือการรู้จักตัวเองว่าเวลาเราตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่ใช้คําว่าหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยถ้าไม้ตายของเราคืออะไรแล้วถ้าไม้ตายนั้นควรจะทำการอัปเดตหรือเปล่านะครับเราเคยสังเกตไหมครับว่าผู้บรหิหารบางคนเนี่ยนะฮะเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยชอบตั้งคณะกรรมการยกตัวอย่างนะครับันั้นเป็นท่าไม้ตายของเขาะนะครับผู้บริหารบางคนเนี่ยมีปัญหาอะไรมาเนี่ยลงพื้นที่ก็เป็นท่าไม้ตายของเขา นะครับบางคนเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยเ,เรียกว่าหนีก่อนนะคือคือผัดไว้ก่อนแล้วหวังว่าปัญหานั้นอนะ่ะมันจะดีขึ้นเองนี่ก็เป็นท่าไม่ตายชนิดหนึ่งนะฮะสำหรับผมเรื่องนี้สําคัญมากคุณต้องรู้ว่าท่าไม่ตายในการจัดการเวลาปัญหามันป๊อปอัพขึ้นมาซึ่งคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ซ้ำๆในหลากหลายรูปแบบแต่ใช้ซ้ำๆบางคนหนีนะหนีบางคนก็รีบตัดสินใจหรือรีบเหมือนแก้ปัญหา ให้มันผ่านให้ได้ก่อนโดยที่อาจจะไม่ได้คํานึงถึงผลที่ตามมาที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งที่ผมพูดมาในส่งเกตดูว่าจะเป็นด้านลบเกือบถึงสิน้นเพราะว่าถ้ามันเป็นท่าไม้ตายเป็นบวกอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะฮรเราก็ต้องมาดูตัวเองจริงๆว่าเราอะรู้ไหมว่าวิธีการของเราในการตัดสินปัญหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานี่ผมมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลยเร็วมากๆเร็วเกินไปนะครับจนบางทีมันแก้ปัญหานั้นได้นะ แต่ไปเพิ่มความเสี่ยงหรือปัญหาอื่นทีหลังนะครับซึ่งอันนี้นไม่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามปรับต่อไปเนี้ยสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์มันเข้มข้นขึ้นมาหรือว่ามันมีอะไรที่น่าสืบหน้าขวานสิ่งที่ผมทาก็คือว่าเบรกก่อนหยุดตั้งสติก่อนหยุดไปเลยนะครับอาจจะหายไปเป็นแบบ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาคิดแผนนะครับถ้าเกิดให้คิดอย่นั้นเลยเนี่ยมันก็จะเข้าอ e ีรอบเดิมต้องใช้คํานี้เพราะว่าคนเราจะชินกับพิธีการใช้ท่าไม่ตายแบบนี้นะครับข้อที่2องเขาบอกว่าเวลาวัดอะไรเนี่ย อย่าลืมวัดย้อนหลังด้วยแปลว่าอะไรนะครับอะไรคือสาเหตุที่คนล้มเหลวมากที่สุดนะครับเหตุผลก็คือคนเลิกทํายอมแพ้คําถามคือทําไมคุณถึงยอมแพ้คนส่วนใหญ่ยอมแพ้เพราะว่าตั้งเป้าไว้ข้างหน้าอยู่มันอยู่ข้างหน้าเป้าอยู่ข้างหน้าแล้วมันไม่ถึงสักทีนะครับแล้วไม่เคยวัดว่าตัวเองมาไกลแค่ไหนแล้วหลายคนอาจจะแบบมันยังไงเหรอคืออ่ะสมมุติว่าคุณต้องการจะไป100กิโลเมตรนะครับ แล้วคุณอยู่ที่เจ็ดสิบมันเหนื่อยมากมันหมดโอ้โหมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันแบบมันมันได้แค่นี้จริงๆมันชั้นสุดแล้วชั้นแบบหมดคืออาอถ้าเป็นการวิ่งนะกันคือหมดละแปลมันหมดที่ตรงนี้จริงจริงเลิกเลยนะฮะเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ถึงเป้าหมายนั้นเหตุผลอันหนึ่งเนี่ยที่เราเลิกก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าอีกสามสิบกิโลเนมันไกลมากแต่เราไม่ค่อยคิดถึงเจ็ดสิบกิโลที่เราวิ่งมาแล้วว่าเราก็ทําได้ไม่เร็วเหมือนกันนะ ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่ากําลังใจสําคัญมากในการพาตัวเองถึงเป้าหมายวิกาลังใจมาจากไหนกําลังใจมาจากวิธีการมองโลกถ้าเรามองแต่ของที่เราจะขาดอยู่เสมอนะครับโดยไม่พิจารณาถึงสิ่งที่เราทํามาได้แล้วเนี่ยกําลังใจเรามันก็จะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆในที่สุดขาเรามันก็วิ่งไม่ออกนั่นเองข้อที่สามมาน,นี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ทําค่อนข้างยากเวลาที่ดีที่สุดคือเวลานี้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันขณะ เดี๋ยวนี้นะฮะอะไรก็ตามที่ทำให้คุณ disconnect กับเวลาณนะขณะน,นี้จะทำให้คุณมีความทุกข์มากขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมการเล่นโทรศัพท์มือถือแบบที่ผมจะใช้คำว่า mindless scrolling คือไถไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถึงอันตรายมากอันตรายมากกว่าที่คุณคิดเพราะว่ามันทำให้คุณออกจากช่วงเวลาณนะปัจจุบันนี้ถามว่าถ้าเราคุยกับใครอีกคนหนึ่งอยู่ คนที่สําคัญที่สุดในโลกณนะเวลานั้นคือใครก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนั่นคือคนที่สําคัญที่สุดในโลกของเราในตอนนั้นการอยู่ที่ปัจจุบันขนาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่สามารถฝึกได้ผ่านการปฏิบัติทผฝานการอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่จริตนะครับในหลากหลายศาสนาก็มีวิธีการอยู่มากมายแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ว่าคุณทํามันอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่ง,งต้องบอกอีกย่างนะผมก็ทําไม่ได้เพียงแต่ว่า หลักการเนี่ยทุกคนเข้าใจผมก็เข้าใจหลักการต่อจากนี้ก็เหลือกันแล้วแหละว่าเราจะพยายามทําให้ได้มากแค่ไหนนะครับสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีสมมติว่าเรามันมีเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานับเป็นเป็นหน่วยที่ที่เราเข้าใจง่ายๆสมมุติว่ามี8ปดหมื่นหกพันวินาทีใช่ไหมแปดหมื่นหกพันวินาทีก็คือ8ปดหมื่นหกพันปัจจุบันขณะจริงๆปัจจุบันขณะมันสั้นกวินาทีเยอะแต่ว่าเราเอาว่ามีวินาทีหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อความเข้าใจง่ายเนี่ย เราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์ในนั้นความสุขเราจะเพิ่มต่ข้อต่อมานะครับของดีๆบนโลกเนี่ยเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ยคุณต้องพรวนดินคุณต้องอดทนคุณต้องรอให้มันแบบโตต้นเล็กๆก,ก,กว่ามันจะโตคุณต้องประครบประหนม,มมันแล้วมันถึงจะสวยตอนหลังซึ่งกว่ามันจะสวยเนี่ยมันผ่านขั้นตอนเนี้ยมามากๆนะครับคนที่ปลูกต้นไม้เก่งจะมีสองอย่างเขาเรียกว่า patience and persistence เป็นคนที่อดทนและทําไม่หยุดเคล็ดลับแค่นี้จริงๆที่ทําให้คนประสบความสําเร็จมามากมายเพียงแต่ว่าคนหลายคนไม่อยากจะให้ตมันอยากจะเร่งดอกให้มันโตเร็วๆก็ใส่ปุ๋ยใ,ใส่อะไรเข้าไปหรือทําอะไรที่ไม่ควรทําพยายามหาทางลัดซึ่งของดีๆบนโลกนี้ครับมันไม่มีมันเหมือนปลูกต้นไม้เราต้องค่อยๆประครบประงมแล้วต้นไม้นี่น่าสนใจนะตอนที่มันเป็นต้นเล็กๆ ครับคุณยิ่งต้องให้ความใส่สใจกับมันมากๆตอนนี้มันยังเป็นต้นอ่อนอยู่อพอมันเริ่มโตขึ้นนะมันถึงจะค่อยๆปล่อยได้น,ะนี่นี่เป็นเหมือนกันหมดทุกเรื่องนะเรื่องดีๆบนโลกนี้ข้อต่อมานะครับ luck can be engineer ความโชคดีเนี่ยสามารถออกแบบได้ทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นนะฮะคนที่โชคดีไม่ใช่อยู่ดีๆโชคดีแบบถูกลอตเตอรี่นะไม่เอาพวกนั้นนะเอาโชคดีแบบโชคดีว่าโอกาสเข้ามาเยอะอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะเนี่ย มันคือการมาเจอกันของของสองอย่างนะครับหนึ่งเราเรียกมันว่าโอกาสจะไม่เรียกว่าโชคนะครับโอกาสเข้ามาก่อนนะครับสองคือความพร้อมของเราถ้าโอกาสเข้ามาแต่คุณไม่พร้อมคุณไม่มีวันโชคดีคุณโชคดีได้ต้องมีสองอย่างนี้พร้อมกันเสมอนะครับโอกาสคุณออกไปตามหาได้นะครับคุณเพิ่มโอกาสในชีวิตได้แต่หลายคนน่ะลืมพาร์ทของการเตรียมตัวนะฮะ พัฒน์ขอกงการเตรียมตัวนี่สําคัญมากถ้าเราเตรียมตัวเราให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อโอกาสเข้ามามันจะบวกกันเรากลายเป็นโชคดีทันทีหลายคนบอกว่าโอกาสเข้ามาก่อนล้วค่อยเตรียมตัวได้ไหมหลายคนพยายามจะทําแบบนั้นคําตอบคือไม่ได้เพราะมันมีคนที่พร้อมกว่าคุณเขาพร้อมกว่าคุณเขาคว้าโอกาสนั้นไปเขาเป็นคนโชคดีนะฮะเราไม่พร้อมเรามีโอกาสเข้ามาเราไม่พร้อมเราไม่ทําเราก็โทษโชคว่าชั้นโชคหลายตลอดเลย เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อที่6คุณไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบคุณได้หรือไม่คุณไม่สามารถอิมเพรสทุกคนได้อย่าเสียเวลาทําเข้าใจซะว่าโลกนี้นะฮะมันจะมีบางคนที่ไม่ชอบคุณไม่ไม่ชื่นชมในสิ่งที่คุณทํายอมรับความจริงข้อนี้ซะการที่คุณไม่ยอมรับความจริงข้อนี้แลอคุณต้องการให้ทุกคนเนี่ยชื่นชอบคุณไปหมดเนี่ยนะครับคุณจะกลายเป็นผีพวกพรีเซอ e r เอาใจทุกคนไปหมด คุณนี่แหละจะเป็นคนที่ทุกที่สุดนั้นยอมรับความจริงข้อนี้ซะแต่ผมไม่เหนือเพราะว่าจะไปทําตัวแย่ๆกับใครนะผมแค่บอกว่ายอมรับความจริงข้อนี้ซะสุดท้ายครับผมชอบข้อนี้มากที่สุดเลย The most successful people are great listeners คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตนี้ไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่เป็นคนที่ฟังเก่งและจะแถมอีกนิดนึงก็ได้ว่านักพูดที่พูดเก่งคนที่เล่าเรื่องเก่งเป็นคนที่ฟังเก่งถึงสิ้นนะครับเจฟเบซสเคยพูดไว้หลายครั้งในหลากหลายโอกาส เขาพูดประโยคเดิมๆนี่แหละเขาบอกว่า we are not competitor obsessed we are customer obsessed we start with what customer needs and work backward เนี่ยคือคนที่ตั้งใจฟังอยากฟังเป็นคนที่ใช้เวลาในการฟังเป็น great listener นะครับนี่คือ five minutes สำหรับวันนี้ผมคิดว่าถ้าเราค่อยๆแงะเรื่องพวกนี้เราไปทำนะฮะคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าชีวิตจะดีขึ้นเยอะนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที